จริญพรวันนี้วันที่18ธันวาคม2556ก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาหาข้อมูลในรายวิชาความจริงของชีวิตก็มา4ท่านด้วยกันเป็นนักศึกษาปี3คณะวิทยาการจัดการแล้วก็วิทยาการจัดการทั่วไปก็มาวันนี้ที่จะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวัดศรีสุทธาวาสหรือวัดเวหลงซึ่งเป็นพระอารามหลวงสมาภาพก็ได้แนะนำได้ให้ข้อมูลไปบางส่วนแต่ก็ไม่ได้มากนะก็จะต้องไปหาเพิ่มเติมอีกจากมหาวิทยาลัยนั่นแหละจากอาจารย์ดร.วราวุฒิซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระโคตรบุตรของหลวงปู่ศรีจันทร์สมัยเป็นเนนนั่นแหละสมัยเป็นเนนน้อยท่านอาจารย์ดร.มหาวราวุฒิท่านก็อยู่กับหลวงปู่ศรีจันทร์มาโดยตลอดก็จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งไปอีกให้เหมาะแก่การที่จะนำข้อมูลไปตอบคำถามหรือว่าไปพรีเซนต์ในรายวิชาความจริงของชีวิตที่คณาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาทั้ง4ท่านได้มาวันนี้ก็ให้เวลาสมควรก็คงจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็อำนวยพรให้ลูกหลานจงตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานใจใส่ในเรื่องการเรียนให้ผ่านพ้นจนจบปี4ปีสุดท้ายหรือปี5วิทยาการจัดการ3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งก็ให้เรียนจบตามที่มุ่งหวังไว้นี้ก็เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งปิติของโยมพ่อโยมแม่หรือญาติพี่น้องที่เราคอยลูกหลานได้รับปริญญาแล้วก็มีการมีงานที่ดีทำในโอกาสนี้ก็ขอให้ลูกหลานจงตั้งใจเรียนมีความสำเร็จในเรื่องการเรียนคิดหรือหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้ทำให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกประการเทอญ Thank you.